ทองสีดำผู้ควบคุมงานโครงการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมกรุงเทพมหานครครับกองกำจัดมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยที่มีปริมาณมากกว่า 10,000 ตันต่อวันโดยที่จะส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง3แห่งของกรุงเทพมหานครมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่ห้องควบคุมทำให้ง่ายต่อการควบคุมการจัดการสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดหรือดีกว่าและสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในการทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่น้อยกว่า 90% และลดปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วไม่ได้มาตรฐานออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีต่อกรุงเทพมหานครในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในส่วนของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีเมมเบรนไบโอเรแอคเตอร์แบบติดตั้งภายนอกถังเติมอากาศระบบนาโนฟิวเรชันแบบอัตราการกรองสูงและระบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบอัตราการกรองสูงทั้งนี้ด้วยการใช้ด้วยการได้รับข้อมูลสนับสนุนและคำปรึกษาจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานจากผู้ออกแบบและผู้ให้การอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับ